ก็ลองดูก่อนตรงน่าจะได้เช็คทางอื่นด้วยค่ะอาจารย์ค่ะต่อนะคะต้องพอดีตัวเองก็ช่วงนี้ช่วงปีนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องการเรียนอยากจะเอาตัวเองให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อที่จะนำประโยชน์เนี่ยมาใช้กับพวกเราเพราะจริงๆแล้วก็ไม่ได้คิดว่าเรียนจบมาจะไปสมัครงานอะไรที่ไหนที่เรียนเนี่ยเรียนมาเพื่อทำงานเพื่อที่จะมีคุณภาพเพิ่มขึ้นแล้วเมื่อสักประมาณกลางวันบ่ายๆนะเพื่อนนิสิตที่เรียนด้วยกันก็แจ้งมาว่าวันที่สองนี้จะสอบยังคิดหนักเลยว่าจะไปวัดป่าจริยธรรมหรือเปล่านะวันที่สองนี่จะสอบสองอย่างเลยก็ทุกอย่างนะที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันอยู่ที่เราเรียบเรียงว่ากดดันหรือเปล่าไม่มีส่วนเหมือนกันนะแต่ก็พยายามจะเรียบเรียงความสำคัญก็เลยต้องแจ้งโยคีเอาไว้นะคะเรื่องของการปฏิบัติว่าโยคีใหม่ๆเนี่ยความจริงเนี่ยต้องใช้พลังงานในใจสูงมากไม่ต้องใหม่ขนาดโยคีเก่าเนี่ยมาปฏิบัติอยู่กลางๆแล้วไม่มีคนนำพาเดินพานั่ง3วันแรกเนี่ยบางทีก็ตั้งหลักยากนะเดินอยู่ก็โอ้โหอึดอัดบางทีก็สู้อารมณ์ตัวเองไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วยิ่งคนใหม่เลยเนี่ยไม่รู้ทำยังไงบ้างคนใหม่ก็ไม่รู้ทำยังไงบ้างก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่เพราะว่าที่เรากำลังมาอยู่ตรงนี้กันเนี่ยเขาเรียกว่าการเจริญสติบุญเนี่ยมีเยอะมากบุญในพุทธศาสนามีเยอะมีตั้งแต่ทำทานทานเองยังแบ่งออกเป็นอีก 3-4 อย่างวัตถุทานก็ยังแบ่งออกอีกแบ่งออกเป็นของที่ใช้สอยทั่วไปเป็นเสนาสนะแบ่งออกไปอีกนะคะใจของเราที่จะสละในการยกหรือให้คนอื่นเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันให้เล็กๆน้อยๆของกินอะไรมันก็ยังได้อยู่แต่พอเริ่มให้ของที่ยากขึ้นมันเริ่มคิดหนักแล้วนะบุญเกิดขึ้นจากการรักษาศีลอันนี้พวกเราก็ส่วนใหญ่ก็จะทำกันได้หรืออยู่ข้างนอกทำไม่ได้แต่อยู่นี่ทำได้แน่นอนส่วนใหญ่มีตรงนี้ปุ๊บศีลบริสุทธิ์หมดเราจะจักว่าเราประมาทเช่นการพูดคุยเนี่ยถ้าเผลอไปพูดหลอกลวงกันเองโกหกกันเองอยู่ดีๆก็หาเรื่องศีลขาดทั้งที่ค่อยปิดวาจาอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะไปคุยกันศีลขาดก็มีการปิดวาจาเนี่ยก็ป้องกันให้ศีลของเราเนี่ยบริสุทธิ์ด้วยและอีกอย่างหนึ่งเราจะได้เจริญสติได้เต็มที่บุญใหญ่สุดเนี่ยคือบุญภาวนาที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยค่ะเราไม่ได้มาฝึกเดินนะคะเราไม่ได้มาฝึกนั่งแต่เราเอาท่าเดินกับท่านั่งเนี่ยมาฝึกจิตเอาท่าเดินกับท่านั่งของเราเนี่ยมาฝึกจิตของเราให้จิตเนี่ยมันอยู่กับท่าเดินอยู่กับท่านั่งทีนี้ถ้าเกิดจิตมันหลุดไปกับอะไรก็ให้เราเนี่ยมีสติรู้ในสิ่งที่หลุดไปหลุดในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าเราเนี่ยสมาธิเสียแต่มันหมายถึงว่าจิตของเราเนี่ยมันอาจจะไปรับรู้อะไรถ้าเกิดเราตามทันเราตามสิ่งที่มันหลุดไปทันมันก็ยังมีสมาธิอยู่เมื่อก่อนจะเข้ารายการก็โพสเอาไว้นะโพสเอาไว้อยู่ให้คนเข้ามาฟังเชิญญาติธรรมเข้ามาฟังพอดีว่าที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีปัญหาอยู่เรื่องนึงซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กับโยคีในการปฏิบัติด้วยว่าทำไมเราต้องมาปฏิบัติมีอยู่ครั้งนึงเคยไปข้างนอกแล้วตัวเองก็ทำอาหารก็เป็นคนชอบทำอาหารการที่เราทำอาหารเนี่ย
จริงๆแล้วเนี่ยท่านให้เราทำให้ของคนอื่นเนี่ยเขาให้เราให้แต่สิ่งที่ดีๆการให้ของคนเนี่ยต้องให้ของที่ปราณีตบางคนเนี่ยให้คนอื่นของไม่ดีเลยนะของตัวเองซื้อแต่ของดีๆใช้เคยเห็นไหมของใช้ตัวเองเนี่ยซื้อแต่ของดีๆนะแต่ให้อะไรใครปุ๊บเนี่ยให้แบบคนละเกรดเลยของตัวเองนี่เกรด A นะคะแต่ทำบุญนี่เกรด C เกรดดีอะไรเงี้ยเป็นอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วในการทำทานเนี่ยเขาให้ยิ่งโดยเฉพาะทำบุญกับพระสงฆ์เนี่ยเขาให้ของที่เป็นเลิศของที่มันมีคุณภาพมากกว่าที่เราใช้ประทานเนี่ยมันมีทั้งหมดอยู่3 อย่างก็คือธาตุทานแล้วก็ทานที่เสมอตัวแล้วก็ทานที่เหนือกว่าที่ปานีตทานมีทั้งหมด3 อย่างเสมอตัวก็คือเรากินยังไงเราใช้ยังไงเราก็ทำบุญอย่างนั้นแต่ธาตุทานเนี่ยก็คือเหมือนแบบว่าเราใช้ของดีแต่เราทำบุญเราใช้ของไม่ดีหรือทานที่ปานีตเนี่ยคือตัวเราเองเรายังไม่ใช้เลยนะคะแต่เราถวายพระเราให้ครูบาอาจารย์เราถวายท่านเนี่ยถวายแต่ของดีๆทีนี้ก็มีประเด็นขึ้นมาซึ่งมันเป็นประโยชน์ต่อโยคีผู้มาปฏิบัติด้วยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตเราตลอดเวลาเลยมีประเด็นขึ้นมาว่าอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยปรุงแต่งกิเลสเยอะที่ทำอาหารเนี่ยทุกวันเนี่ยทำอาหารถวายพระถวายเนนทำอาหารให้คนทานแล้วก็ตกแต่งอาหารนู่นนี่นั่นเขาบอกว่าเนี่ยจิตมันปรุงแต่งมันไม่ง่ายมันมีกิเลสมันมีกิเลสนะคะแต่พอตัวเองไปสังเกตคนที่พูดเนี่ยของตัวเองกินน่ะเขาสรรหามากเลยนะของตัวเองกินเขาก็สรรหาจริงๆแล้วเนี่ยการกินเองเนี่ยในการปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านก็สอนให้เราพิจารณาอาหารตอนที่เรากินเองเนี่ยเขาให้เราเนี่ยพิจารณาอาหารที่สลับกันตอนที่เรากินอยู่เองเนี่ยเขาให้เรากินง่ายอยู่ง่ายกินง่ายเหมือนกับช่วงบินบาตมีอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันสมัยก่อนคอร์สแรกของวัดภูจวงเนี่ยโยคีเนี่ยเข้าอยู่ในกุฏินะคะเพราะยังไม่มีศาลาหลังนี้หลังๆมาเนี่ยช่วงครั้งนึงก็ยังไม่มีกระเบื้องค่อยๆเพิ่มขึ้นมาตอนนั้นไม่มีกุฏิโยคีปฏิบัติในห้องค่ะอาจารย์ธรรมวลีก็ไม่ได้มาอยู่ที่วัดประจำแบบนี้อยู่ที่บ้านถึงเวลาวันสอบอารมณ์ขับรถมาไม่ได้อยู่ที่วัดนะคะมาขับรถมาสอบอารมณ์โดยเฉพาะแล้วก็กลับหรือบางทีครูบาอาจารย์พระอาจารย์ไม่อยู่ก็นิมนต์ครูบาอาจารย์ท่านอื่นมาสอบอารมณ์ให้สอนกันแบบนั้นเลยปฏิบัติกันสมัยก่อนลำบากทีนี้โยคีก็จะสั่งคนตักอาหารเอาไว้ว่าตัวเองไม่กินนะนี่นะเอาถ้าแสลงโลกก็โอเคเข้าใจกันใช่ไหมคะกุดนี้เขาจะมีข้อยกเว้นเลยกุดนี้ไม่กินหน่อไม้เพราะว่าปวดเข่าอะไรเงี้ยก็จะแจ้งกันเอาไว้ทุกคนก็ต้องจำหมดว่าใครดูแลกุดไหนสมัยก่อนญาติโยมแถวบ้านเนี่ยยายยิ้มก็มาด้วยไหมตอนนั้นนะคะมาเข้าตอนนั้นพี่แต๋วได้เข้ามาหรือยังยังไม่ได้เข้าใช่ไหมจะปัดยายใจยายยิ้มถึงเวลาเช้ามาแล้วเอาของตื่นเต้นกับโยคีเข้าคอร์สเข้มสมัยก่อนที่นี่ไม่มีชาวบ้านเราเนี่ยมากันเลยนะคะครบจำนวนห้องเนี่ยนะไม่ใช่ว่าคนเดียวทำทั้งหมด10 ห้องนะคะ9 ห้องเนี่ยชาวบ้านคนต่อห้องเลยจะได้จำได้ไงว่าคนไหนกินอะไรประจำเอาบุญมากันครบคนเลยถือพินโตมาส่งโยคีส่งอารมณ์โยคีบอกว่าอาหารที่นี่กินไม่ได้เพราะว่าตัวเองจะมาจากอีสานอาหารกินไม่ได้กินข้าวไม่ลงหิวข้าวเหนียวมั่งหิวนู่นมั่งหิวนี่มั่งหิวส้มตำมั่งพระอาจารย์ก็เลยบรรยายแล้วก็สอนพระอาจารย์บอกว่าตอนที่อาตมาเนี่ยไปบิณฑบาตเนี่ยโยมเนี่ยเขาเอาของใส่บาตรมาเนี่ยอาตมาไม่เคยบอกกับโยมเลยนะว่าอาตมาไม่กินในนี่นะเ
พรุ่งนี้ใส่พะโล้นะมะรืนนี้ใส่อะไรนะชอบกินอันนี้นะไม่เคยพระบิณฑบาตเนี่ยที่เขาให้ที่พระบิณฑบาตเนี่ยเขาสอนให้เราเนี่ยใช้ชีวิตอย่างนั้นก็อย่างนี้แหละค่ะอันเดียวกันคือเราได้อะไรมาเนี่ยนะคะเราได้อะไรมาเนี่ยเราก็ต้องกินอันนั้นกินที่มันมีอยู่คือชีวิตเองเนี่ยตอนที่เราฝึกอยู่เนี่ยมันต้องง่ายแต่ตอนที่เราให้คนอื่นต้องยากไหมคะต้องปานีดคนอื่นเอาไงก็ได้อยากกินแล้วกินไปแต่ของตัวเองสรรหาไงมันตรงกันข้ามคนส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นพอของคนอื่นยังไงก็ช่างสะอาดไม่สะอาดก็เรื่องละแต่ของตัวเองต้องดีๆต้องถูกใจนี่คือคนเราสลับกันโยคีก็บอกว่ากินข้าวไม่ได้แล้วก็เอ๊ะทำไมกินไม่ได้เชื่อไหมคะว่าอาหารเนี่ยที่เขาเอามาเนี่ยเป็นอาหารพระบิณฑบาตพระอนุญาตก่อนเลยนะโดยที่ไม่ใช่ว่าตักบาตรเสร็จแล้วเนี่ยถึงเวลาเนี่ยพระอนุญาตก่อนเลยค่ะแบ่งเก็บไว้ให้โยคีส่วนหนึ่งเลยคนที่เข้ากรรมฐานนี่กินดีอยู่ดีเลยนะบอกไว้ก่อนแต่ปรากฏว่ากินไม่ได้ของนี่เป็นโตเนี่ยเต็มเลยค่ะคิดดิเรากินหมดไหมของเต็มบินโดอ่ะสี่ชั้นห้าชั้นเต็มกินไม่ได้พ่อเราเอาอะไรเป็นที่ตั้งในการกินคะกิเลสรสชาติถ้าเราไม่ได้เอากิเลสเอารสชาติเป็นที่ตั้งเนี่ยมันกินไม่ยากหรอกค่ะกินเนี่ยพอเราใส่ปากเข้าไปเราก็เคี้ยวๆแล้วเราก็กืนยากไหมไม่ยากแต่เพราะว่าเราเนี่ยเอากิเลสกินไงไอ้นั่นก็ไม่อร่อยอันนี้ก็ไม่ได้อันนั้นก็ไม่ได้ความจริงเนี่ยตัวเองมีปัญหาเรื่องกามนะไม่ใช่กามมาตัณหานะกามมันค้างหรือยังไงไม่รู้นะหลายวันแล้วก็คิดว่ามันจะค้างเคี้ยวอาหารนะประชดมันหน่อยนึงมันอยากจะปวดดีนักเลยเคี้ยวข้างที่มันปวดเยอะๆซื้อของเอาแข็งๆกินเผื่อว่ามันจะหายให้บดสู้มันปวดมากอ้าปากไม่ขึ้นเลยค่ะนะคะก็ยังอุตส่าห์พูดทั้งวันด้วยอ้าปากไม่ขึ้นค่ะค้างเลยแต่เอาแล้วเป็นโรคอะไรเนี่ยขากรรไกรค้างตึ๊ดๆๆมาลั่นที่หัวมาลั่นที่หูจะอ้าปากทานข้าวเนี่ยอ้าไม่พ้นคำนะต้องได้ทำคำเล็กๆอ้าไม่ได้มันตึงมันค้างอะค่ะคิดในใจเอ๊ะเราเป็นขากรรไกรค้างดู YouTube หาคุณหมอ Google ให้พี่หมอพรช่วยดูก่อนพี่หมอพรบอกมันต้องไปหาหมอฟันเขาต้องฉีดยาให้อะไรเงี้ยไอ้เดี๋ยวก่อนลองรักษาเองดูก่อนเส้นหรือเปล่าเส้นมันตึงหรือเปล่าปวดข้างนี้ทั้งแถบเลยค่ะก็เลยให้เส้นมันก็เลยลองกดเส้นดูกินยาไข่เส้นกินยาไข่เส้นหายทั้งที่ของกินเนี่ยบางทีเนี่ยพี่หมอก็ไม่ทราบว่าเป็นเยอะใช่ไหมเอาที่แม่ทำให้กับกรอบมาวางไว้ก็กินมันทั้งกับกรอบอ่ะเคี้ยวมันในข้างที่ปวดอ่ะแหละลองดูมันยิ่งปวดหนักกว่าเดิมอีกวันเราไปคราวนี้โหเหมือนระบมอะค่ะนึกกิจใจต้องได้กินยาแก้อักเสบหรือเปล่าเนี่ยเหมือนจะระบมคืออาหารเนี่ยถ้าเราไม่เลือกเนี่ยมันกินได้หมดอะถ้าเรารู้สารอาหารว่าคนเราเนี่ยต้องการอาหารห้าหมู่ใช่ไหมคะเราก็กินตามสารอาหารให้ครบทำได้ไหมแม่น้องบีนะคะแค่นั้นเองกินให้ครบห้าหมู่แต่คนเราไม่เป็นอย่างนั้นทีนี้คนที่เขาเห็นเนี่ยเราก็อำอาหารให้คนกินแล้วก็สรรหาของเราแหละพยายามให้คนอร่อยอะค่ะก็โดนว่าอาจารย์ธรรมโอรีเนี่ยกิเลสหนาปรุงแต่งประเด็นที่ผมพูดวันนี้ก็คือว่าถามว่าคำว่าปรุงแต่งในที่นี้เนี่ยเราใช้กับอะไรถ้านักปฏิบัติเรื่องแค่นี้ไม่เข้าใจเนี่ยจริงๆแล้วนะคนที่พูดเนี่ยก็เรียนวิปัสสนากรรมฐานด้วยนะถ้าเป็นนักปฏิบัติแล้วไม่เข้าใจคำว่าปรุงแต่งนี่คือจบไปเลยนะคะจบชีวิตของการเข้าถึงธรรมะเลยคำว่าปรุงแต่งในที่นี้เราไม่ใช่ไปด่าคนนู้นปรุงแต่งคนนี้ปรุงแต่งค่ะของทุกอย่างบนโลกนี้มันปรุงแต่งทั้งนั้นอยู่แล้วอย่างที่เคยพูดหลายๆวันให้ฟังเรื่องของพุ
ุทธเจ้าตรัสเอาไว้เรื่องของสรรพสิ่งในโลกอันนี้สัพเพสังขาราทุกขานะสัพเพสังขาราขอโทษจะเรียงผิดสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพก็คือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันมีสังขารปรุงแต่งสัพเพสังขาราทุกขาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่มันมีปัจจัยปรุงแต่งเนี่ยมันเป็นทุกข์สัพเพธัมมาอนัตตาก็คือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยทั้งที่มีสังขารปรุงแต่งและที่ไม่มีสังขารปรุงแต่งเนี่ยเป็นอนัตตาถามว่าบุญกุศลที่เราทำอยู่เนี่ยมีสังขารปรุงแต่งหรือไม่มีสังขารปรุงแต่งมีไหมพี่เต้มีไหมคะมีไหมพี่แต๋วมีไหมพี่หมออมพรมีคนพูดไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจมันต้องปรุงตลอดเลยจนถึงเอากำลังของการปรุงแต่งของกุศลนี่เข้าถึงพระนิพพานเราเห็นไหมคะว่าในโพธิปักขิยธรรม37ประการเนี่ยมีอะไรบ้างในโพธิปักขิยธรรม37ประการเนี่ยมีสติปัฏฐาน4สติเป็นอะไรนะคะในขันธ์5สติเป็นสังขารจบไหมสติเป็นสังขารในขันธ์5ในปรมัตถธรรม4เนี่ยมีจิตเจตสิกรูปนิพพานเขาเรียกว่ามันเป็นความจริงสูงสุดเลยในโลกใบนี้มันเป็นความจริงสูงสุดมันไม่มีอะไรจริงไปกว่านี้อีกต่อไปละจิตเฉพาะมนุษย์นะคะจิตเนี่ยมันก็มีความเกิดดับอยู่ตลอดเวลามันตกอยู่ภายใต้กฎของมตไตรลักษณ์มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตเองเนี่ยมันเกิดดับตลอดเนี่ยแล้วถามว่าสิ่งทุกอย่างที่มันเข้ามาอยู่ในจิตเนี่ยมันจะอยู่ได้ยังไงเหมือนกับน้ำเปล่า1แก้วเราใส่น้ำแดงผสมลงไปน้ำแดงที่ถูกผสมกับน้ำเปล่าตกแตกน้ำแดงมันจะอยู่ได้ไหมที่ใส่ลงไปได้ไหมพี่เวติน้ำแดงมันก็ต้องตกไปพร้อมกับน้ำเปล่านั่นแหละหรือน้ำเปล่าอ่ะใส่กาแฟลงไปพอน้ำเปล่ามันตกลงไปที่มันผสมกาแฟแล้วกาแฟมันค้างอยู่หรือเปล่าแล้วเหลือแต่น้ำเปล่าตกลงไปหรือเปล่าก็ไม่ใช่เพราะอะไรคะเพราะมันผสมกันแล้วมันผสมกันเรียบร้อยแล้วค่ะพี่พัดเข้าใจใช่ไหมฟังเข้าใจเนาะมันเป็นเรื่องเข้าใจยากนะจริงๆเป็นชีวิตเราตลอดเวลาเลยมันผสมกันแล้วเพราะฉะนั้นจิตมันเกิดดับตลอดเวลาเพราะอะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาอยู่ในจิตน่ะที่มันปรุงแต่งมันก็ต้องเกิดดับพร้อมกับจิตมันอยู่ไม่ได้ค่ะถ้าเกิดจิตเกิดดับล้านขณะในขณะรับนิ้วมือเดียวสิ่งที่ปรุงแต่งทั้งหมดอยู่ได้ไหมคะก็ต้องเกิดดับพร้อมจิตล้านขนาดนั่นแหละมันอยู่ไม่ได้ความดีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยความดีก็เช่นเดียวกันความดีกับความชั่วเนี่ยก็คือสิ่งที่ปรุงแต่งจิตโลภะโทสะโมหะเป็นอะไรคะเป็นสังขารที่ปรุงแต่งจิตอโลภะอโทสะอโมหะที่เป็นรากก็เป็นสังขารที่ปรุงแต่งจิตแต่มันเป็นฝ่ายกุศลก็ฝ่ายอกุศลสติก็เป็นประธานฝ่ายกุศลของจิตขออภัยของเจตสิกส่วนโมหะเนี่ยก็เป็นประธานฝ่ายอกุศลถ้าแม่ทับตัวไหนโผล่ที่เหลือมาเป็นชุดจิตของเราเนี่ยถ้ามันขาดสติเมื่อไหร่คนหลายคนที่คิดว่าตัวเองเป็นคนฉลาดเป็นคนผู้มีปัญญาเนี่ยแต่ถ้าเกิดตอนไหนขาดสติตอนนั้นปัญญาก็หายเพราะปัญญามันไม่สามารถจะอยู่ในหัวจิตหัวใจของคนที่ขาดสติไ
ปัญญามันจะไม่มีทางอยู่กับคนที่ขาดสติเพราะสติมันจะอยู่กับคนที่เพราะปัญญาจะอยู่กับคนที่มีสติเท่านั้นถ้าคนขาดสติเนี่ยไม่มีทางมีปัญญาแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันคือการปรุงแต่งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยกับวิธีการทำอาหารตอนที่จิตของเราเนี่ยคิดถึงคนอื่นคิดถึงคนอื่นเนี่ยมันละอะไรคะอัตตาไหมละนะคะถ้าคิดจะให้เนี่ยมันเป็นการละอัตตาตัวตนเลยนะคิดจะให้อ่ะค่ะทำให้เขาดีๆเนี่ยมันคือละอัตตาตัวตนโดยใช้วัตถุทานเป็นสื่อปราณีตเนี่ยความปราณีตทั้งหมดเดี๋ยวถึงจะปรุงแต่งขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้ามันปรุงแต่งแล้วมันไม่ได้เอาไว้เองอ่ะมันจะเป็นกิเลสได้ยังไงไม่มีทางอ่ะงั้นคนที่เขาทำของที่ปราณีตเขาไม่เกิดขึ้นไปบนเป็นเทวดามีวิมานสวยๆหรอกมันต้องไม่สับสนไงถ้าเป็นฐานะเป็นชาวพุทธเราสับสนเรื่องนี้ไม่ได้บางทีเราไปว่าคนอื่นเขาไงเขาปรุงแต่งอะไรปรุงแต่งถ้าเขาปรุงแต่งที่มันปาณีตแล้วให้คนอื่นนะคะอะไรก็แล้วแต่ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นอาหารเป็นเครื่องใช้ของใช้ต่างๆที่มันปาณีตอ่ะแล้วเราสละออกอะคะเราสละออกซึ่งมันไม่ใช่ของเราอะยังไงก็เป็นทานปาณีตจิตเนี่ยมันมีอยู่สองแบบแต่ทีนี้เนี่ยคนบางคนเนี่ยของตัวเองปาณีตเคยเจอไม่ติทำบุญเนี่ยไม่ค่อยจะปานี้เท่าไหร่หรอกพอของตัวเองปุ๊บของต้องของดีๆทุกอย่างต้องดีหมดเอาตัวเองไว้ก่อนคนที่เอาของไปให้คนอื่นน่ะคือคนโง่ของไปให้คนอื่นแต่ถ้าเราไม่สับสนเรื่องของการสร้างบารมีเนี่ยเราจะรู้เลยว่าความปานี้ของจิตเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจากการสละก่อนถ้าเรายังสละของที่เป็นวัตถุส่วนตัวเราไม่ได้เนี่ยเราจะไปสละอย่างอื่นที่มันเป็นกิเลสอะไรเงี้ยไม่ได้หรอกค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตที่มันเป็นกุศลเนี่ยมันก็คือจิตที่ถูกปรุงแต่งด้วยอำนาจของกุศลอย่างเช่นเมื่อจิตของเรามีสติปุ๊บเนี่ยเรามาปฏิบัติธรรมใช่ไหมคะพอสติเราขึ้นปุ๊บเนี่ยถ้านิวรณ์มันดับสมาธิขึ้นปัญญาก็เกิดสมาธิก็มีกำลังศรัทธาก็ขึ้นจากคนไม่เคยมีศรัทธาก็มีศรัทธากุศลทุกอย่างมาหมดเลยค่ะและที่พูดทั้งหมดนี่คืออะไรคือสังขารคือเจตสิกทั้งนั้นเลยแต่ว่ามันเป็นเจตสิกที่ปรุงแต่งจิตฝ่ายดีเขาเรียกโสภณจิตทีนี้พอเราไม่ได้ศึกษาธรรมะใช่ไหมคะในที่ได้พูดถึงยกตัวอย่างคนที่พูดคนนี้พอไม่ได้ศึกษาธรรมะก็สับสนค่ะสับสนว่าไอ้การปรุงแต่งมันเป็นกิเลสบางการปรุงแต่งเป็นกิเลสทีนี้เนี่ยคำว่าปรุงแต่งเนี่ยทำไมเราถึงไม่ปรุงแต่งเขาไม่ให้ปรุงแต่งเข้าตัวเองนึกออกไหมคะในการปฏิบัติธรรมเนี่ยในการรักษาศีลในการเจริญภาวนาต่างๆเนี่ยเขาให้เราละออกจากตัวขณะที่เรากำลังปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยหรือขณะที่เรากำลังต้องการจะเจริญจิตของเราให้มันสูงขึ้นนะคะเราต้องไม่ปรุงเพิ่มยกตัวอย่างเช่นประจำพูดเรื่องนี้ประจำเลยว่าขันห้าเนี่ยมันเกิดขึ้นกับเราอยู่ตลอดเวลาพี่แต้วขันห้ามีอะไรบ้างจำได้ไหมขันห้ามีอะไรบ้างรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยทั้ง5อย่างเนี้ยเขามีคุณสมบัติที่เกิดดับตลอดเวลารูปก็เกิดดับตลอดเวลานะคะถ้าเกิดเราไปศึกษาหลักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของเซลล์ต่างๆที่มันเกิดดับเซลล์มันตายในตัวเราเนี่ยเราจะรู้เลยว่าไอ้ที่เราโตมาถึงทุกวันเนี้ยไอ้ร่างกายตัวเดิมของเราแทบจะหาไม่เจอแล้วเลยมันเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนเซลล์มันผัดเซลล์อยู่ตลอดเวลาผิวหนังเราเนี่ยเป็นขี้ไข่ไปเนี่ยซื้อครีมยี่ห้อแพงขนาดไหนมามันก็หลุดไปขี้ไข่ไปหมดแล้วมันก็เกิดตัวใหม่มาก็ไปบำรุงมันอยู่บำรุงขี้ไข่ตัวเองเป็นอย่างนั้นนะคะคิดอีที่ไรไม่กล้าทาครีมเลยแต่ได้เงินเลยนะมันหลุดออกไปหมดเขาบอกมันซึมเข้าไป
ในเนื้อในเนื้อในเนื้อลึกกว่าอีกอย่างนั้นนะคะทีนี้เนี่ยรูปมันก็มีความเกิดดับอยู่ตลอดเวลาสัญญาสัญญาที่คืออะไรคะคือความจำนะคะสัญญาเวทนาเวทนาคือสุขทุกข์ถ้าแบ่งตามขันธ์ห้าสุขทุกข์ก็เกิดดับตลอดเวลาสังขารแบ่งเป็นสองอันสังขารเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นกุศลกับอกุศลค่ะที่ปรุงแต่งจิตเราเนี่ยเราจะเป็นคนดีเขาบอกว่าเราจะเป็นคนดีได้หรือเราจะเป็นคนประสบความสำเร็จได้เนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องเปลี่ยนให้สำเร็จคือเปลี่ยนใจของเราให้เป็นกุศลซะก่อนเขาบอกว่าการที่คนเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางโลกหรือทางธรรมเนี่ยอย่าให้การกระทำขัดแย้งกับหัวใจฟังแล้วงงไหมหรออย่าให้การกระทำขัดแย้งกับหัวใจอยากจะได้ดีอยากจะได้ดีอยากจะประสบความสำเร็จแบบทางโลกหรือทางธรรมก็ได้แต่ว่าจิตของเราเป็นอกุศลอยู่มันขัดกันคนทำความชั่วได้ดีมีไหมคะโดยความจริงแล้วเนี่ยวิธีการที่มันได้มาจากการโกงการคดโกงการเอากิเลสเนี่ยมาเป็นสะพานในการประสบความสำเร็จเนี่ยมันไปไม่รอดหรอกค่ะมันไปไม่รอดถึงสังสารวัฏเนี่ยอย่างเช่นแม่ชีสีดาเคยพูดเรื่องนี้อยู่บ่อยๆว่าเรื่องของคนที่เป็นขโมยใช่ไหมยายแต่เดี๋ยวขอเล่าเองนะยายไม่ต้องเล่าเดี๋ยวยายอ้าปากแล้วยายจะเล่าขอเล่าเองนะคะคนที่เป็นขโมยเนี่ยคนที่เป็นขโมยเขาถือศีลปฏิบัติธรรมชาติเนี้ยแล้วก็ถูกใส่ร้ายย่อๆนะคะเราไม่ได้เอาเรื่องนี้เป็นเนื้อหาสำคัญถูกใส่ร้ายถูกลงโทษคนก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคนที่ถูกลงโทษเนี่ยทั้งที่เขาเป็นคนดีทำไมก็ถึงถูกใส่ร้ายทำไมถึงทำแบบนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าเกิดมองระยะสั้นๆเนี่ยเขาอาจจะไม่ยุติธรรมสำหรับเขาระยะเวลาสั้นๆเนี่ยมันอาจจะไม่ยุติธรรมหรอกเพราะเขาเป็นคนดีไงในชาติเนี้ยแต่ถ้าเกิดมองแบบสังสารวัฏแล้วเนี่ยกรรมยุติธรรมเสมอไม่มีใครที่จะรับกรรมโดยที่ตัวเองไม่เคยก่อกรรมมันยุติธรรมเสมอค่ะนะคะบางทีชาตินี้เขาอาจจะไม่ได้รับเขาต้องไปรับชาติหน้าอยู่ดีจิตของเราเองเนี่ยที่มันมีกำลังมากกำลังน้อยเนี่ยมันมีผลต่อการให้ผลของกรรมนะคะถ้าจิตเนี่ยมีกำลังมากก่อนทำขณะทำหลังทำเนี่ยจริงๆแล้วตัวเจตนา3ตัวเนี่ยถ้าหูถ้าเกิดพูดไปก็จะยาวเจตนา3ตัวเนี่ยตัวเจตนาตัวเดียวเนี่ยมันเป็นเจตสิกก็จริงแต่เจตนาที่มันเกิดขึ้นก่อนที่เราจะลงมือพูดกับลงมือทำเนี่ยเขาเรียกว่าสังขารนะสังขารที่อยู่ในปฏิจจสมุปบาทอ่ะอวิชชาทำให้เกิดสังขารอ่ะตัวนั้นแต่ส่วนขณะที่เราพูดแล้วเนี่ยกับขณะที่เราพูดจบแล้วเนี่ยในปฏิจจสมุปบาทคือกรรมภพมันบันทึกเข้ามาเป็นวิบากกรรมของเราเพราะฉะนั้นถ้าถึงตัดถึงเรื่องของศีล5ว่าศีล5เนี่ยถ้าเราได้พูดแล้วเนี่ยถ้าเราได้ลงมือทำแล้วเนี่ยมันจะมีผลของวิบากกรรมแต่ถ้าเกิดว่ามันยังอยู่ในสังขารเนี่ยปกติเนี่ยตอนที่เราปฏิบัติธรรมเห็นไหมคะพอเรานั่งพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอความคิดมันไม่ดีเกิดขึ้นมาความโกรธเกิดขึ้นมาแต่เราเอาสติเนี่ยระงับความโกรธของเราได้เมื่อความโกรธมันดับไปเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปว่าใครเราก็ไม่ได้ทำร้ายใครมันก็จะจบวิบากกรรมนั้นแต่ถ้าเราปล่อยให้มันเป็นคำพูดขึ้นมาเมื่อไหร่คำพูดที่เกิดขึ้นจากอกุศลก็จะเป็นผลของอกุศลเสมอคำพูดที่เกิดขึ้นจากจิตที่เป็นกุศลก็จะเกิดขึ้นเป็นกุศลเสมอถึงเราจะพูดดีขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าจิตของเรามันเป็นอกุศลคำพูดนั้นก็เป็นอกุศลอยู่ที่จิตค่ะ
ถ้าจิตมันเป็นกุศลเมื่อไหร่อ่ะมันถึงจะเป็นคำพูดที่เป็นกุศลแบบนั้นทีนี้เมื่อตาเราเนี่ยกระทบกับรูปเมื่อตาเรากระทบกับรูปอย่างพี่แต๋วเนี่ยมองเห็นหน้าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยเห็นแล้วกระทบกับรูปเมื่อตากระทบกับรูปแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็รู้แล้วนี่คืออาจารย์ธรรมวรีนี่คือสัญญาทีนี้พี่แต๋วมาเข้าคอนแสดงว่าก็ต้องมีใจกันบ้างแหละถ้าเกลียดกันคงไม่มาหรอกเกลียดกันมานั่งดูหน้าคนที่เกลียดมันก็จะอึดอัดอยู่นะมาปุ๊บเห็นอาจจะเกิดความสุขอาจจะเกิดความพอใจใช่ไหมคะมันก็จะเกิดความรักความพอใจเกิดศรัทธาขึ้นมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันคือการปรุงแต่งหมดเลยแล้วมันก็ดับพร้อมกับจิตรักนี่มือเดียวล้านขณะมันก็สามารถดับได้ถึงมันจะเป็นกุศลอกุศลก็เช่นเดียวกันเมื่อจิตมันกระทบแล้วเนี่ยไอ้ตัวที่มันเป็นเวทนาเขาถึงได้แยกไปอีกขันธ์นึงคะเวทนาเป็นอีกขันธ์นึงตัวสัญญาเป็นอีกขันธ์นึงเพราะว่าเวทนากับสัญญาเนี่ยมันสามารถเป็นได้ทั้งกุศลและอกุศลบางตัวเข้ากุศลบางตัวเข้าอกุศลแต่ว่าในตัวสังขารปรุงแต่งจิตเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมดอยู่50ชนิดแบบจิตที่เกิดขึ้น1ขณะเนี่ยจะมีจิตที่ปรุงแต่งอยู่ประมาณ20กว่าแบบเคยได้ยินมั้ยคะเนี่ยเคยได้ยินมั้ย20กว่าอันเลยนะมีทั้งเขาเรียกว่าสัพพะสาธารณะเจตสิกปกิณกะเจตสิกเข้ามาที่เป็นตัวฐานรองรับจิตกับตัวจิตที่ปรุงแต่งจิตของเรามันปรุงแต่งตลอดอะค่ะมันไม่มีอะไรไม่ปรุงแต่งหรอกทีนี้มันอยู่ที่ว่าคำว่าปรุงแต่งอันนี้จะอธิบายคำว่าปรุงแต่งถ้าจิตของเราเนี่ยมีพื้นฐานไม่ดีสมมุติเป็นคนขี้อิจฉาพื้นฐานจิตไม่ดีสะสมตัวนี้ไปเยอะมันเห็นใครได้ดีไม่ได้อ่ะจิตมันไม่สบายคนขี้อิจฉาเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นมันจะน้อมยินดีในความดีของคนอื่นเนี่ยมันทำไม่ได้ค่ะทีพอเราเห็นปุ๊บเนี่ยที่ท่านบอกไม่ให้ปรุงแต่งก็เลยอธิบายเรื่องนี้ว่ามันคนละอันกันเขาให้เรามีสติอย่าไปปรุงแต่งต่อจะได้ไม่ต้องสร้างกรรมนึกออกยังพอจิตเนี่ยมันกระทบปุ๊บตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นหูกระทบเสียงเสียงเนี้ยมันเป็นเสียงที่คนที่เราไม่ชอบเลยเกลียดมากเลยอคติมีมาแล้วรออยู่แล้วพูดผิดพูดถูกก็เกลียดอ่ะมันไม่พร้อมจะฟังอ่ะถ้าเราอคติกับใครสักคนนึงเนี่ยจิตมันพร้อมจะปฏิเสธพอเสียงมากระทบปุ๊บเนี่ยคำว่าไม่ให้ปรุงแต่งในที่นี้เนี่ยหมายถึงคุณต้องมีสติไม่ไปปรุงแต่งตามกับจิตที่เกิดขึ้นทันหรือเปล่าไม่ใช่ไปนั่งว่าคนนู้นปรุงแต่งคนนี้ปรุงแต่งอันนี้สับสนแล้วและอีกอย่างนึงมันก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราคนที่จะบอกว่าปรุงแต่งไม่ปรุงแต่งเนี่ยบางทีเนี่ยยังต้องถูกถามเลยถามว่าพระพุทธเจ้าเองเนี่ยเราลองไปอ่านพระไตรปิฎกดูพุทธเจ้าเคยเดินไปบอกใครไหมว่าเธอทำอย่างนี้ผิดอ่านดูเลยค่ะพระพุทธเจ้าไม่เคยเดินไปบอกใครนะคะพระพุทธเจ้ารู้ทุกเรื่องขนาดนั้นพุทธเจ้าไม่เคยเดินไปบอกใครว่าเธอทำอย่างนี้ไม่ได้มันผิดแต่ถ้าเกิดว่าใครอยู่ในข่ายพยานเนี่ยพุทธเจ้าก็จะไปดูว่าคนนี้อยู่ในข่ายพยานปกติคนอยู่ในข่ายพยานมันพร้อมอยู่แล้วจริงไหมเอาไม่ต้องเราอะไม่ต้องใครเอาอยู่เราอะขนาดเราไม่อยู่ในข่ายพยานเราเห็นวัดเราเห็นครูบาอาจารย์เรายังอยากปฏิบัติเลยเพราะฉะนั้นคนอยู่ในข่ายพยานเนี่ยจิตมันพร้อมพอเขาเจอพระพุทธเจ้าปุ๊บเดี๋ยวพระพุทธเจ้าแค่เปิดประเด็นนิดๆหน่อยๆเขาเรียกว่าเปิดประเด็นพูดอะสนทนาแค่เปิดประเด็นนิดนึงเนี่ยก็สามารถที่จะโยงเข้าเรื่องของการปฏิบัติธรรมได้คนที่ฟังแล้วก็จะเข้าใจแล้วก็จะสามารถบรรลุธรรมได้ครั้งแรกก็ต้องปรุงแต่งเหมือนกันอย่างในโพธิปักขิยธรรมเนี่ยมีทั้งสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7ปฏิแล้วก็อริยมรรคมีองค์8สมังคีคำว่าสมังคีนี่คือสัมมคีค่ะมรรคสมังคีเนี่ย
กำลังทั้งหมดเนี่ยมารวมกันเกิดพลังที่จะประหารกิเลสขึ้นมาก็ต้องใช้ปรุงแต่งอยู่นะคะแต่มันเป็นการปรุงแต่งด้วยอำนาจของกุศลปรุงแต่งจนมีกำลังที่จะประหารกิเลสมันมีการทำงานของจิตอย่างพุทธเจ้าของเราเองเนี่ยพุทธเจ้ามีขันธ์ห้าไหมคะมีไหมยายพุทธเจ้ามีขันธ์ห้าไหมมีเพราะฉะนั้นถ้ามีขันธ์ห้าก็ต้องมีสิ่งที่ปรุงแต่งอยู่แล้วนอกจากว่าพระองค์เนี่ยจะปรินิพพานไปแล้วแล้วก็ขันธ์ห้าไม่เกิดอีกเป็นแบบนั้นแม้กระทั่งคนที่นั่งสมาธิอยู่อ่ะแล้วตัวเองบอกตัวเองนิ่งเงียบไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยอ่ะเคยยินไหมเคยเป็นไหมฮะไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยมีจิตที่รู้ไหมจิตที่รู้มีไหมนั่งอยู่อ่ะรู้สึกว่ามันว่างมีจิตที่รู้ไหมคะรู้สึกว่ามันว่างไหมรู้สึกว่ามันว่างมันก็มีปรุงแต่งละมันก็มีปรุงแต่งแล้วแต่ว่ามันปรุงแต่งด้วยอำนาจของสมาธิคุณสมบัติของสมาธิมันก็คือมันดิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวหรืออุเบกขาเนี่ยมันก็คือดิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวมันมีการปรุงแต่งแล้วแต่เพียงแค่เราเนี่ยเข้าใจผิดไปเองต้องบอกอย่างนั้นโยคีอะคำว่าปรุงแต่งเราคิดว่ามันคือความคิดเนี่ยคะจริงไหมคะบ้าละวันโอ้ยอย่าไปคิดมากอย่าไปปรุงแต่งพูดกันเป็นภาษาชาวบ้านนะคะแต่ถ้าเป็นภาษาของนักปฏิบัติหรือคนที่เขาเข้าใจธรรมะจริงๆเนี่ยไอ้คำพูดนี้เขาไม่พูดกันอย่าไปปรุงแต่งเนี่ยมันห้ามไม่ได้แต่ถ้าเกิดจะห้ามเนี่ยก็ต้องมีวิธีการไม่ปรุงแต่งก็คือการมีสติอย่างเช่นตาเราไปกระทบกับคนที่เราไม่ชอบจิตมันเกิดปฏิฆะมันเกิดความไม่พอใจมันเกิดความเกลียดขึ้นมาตั้งสติค่ะการตั้งสติเนี่ยมันจะหยุดการปรุงแต่งโดยธรรมชาติเพราะวิปัสสนากรรมฐานบังคับสภาวะได้ไหมวิปัสสนากรรมฐานบังคับสภาวะไม่ได้ต้องสร้างเหตุให้มันตรงกับผลอย่างที่ได้พูดไปสักครู่นี้ว่าคนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตหรือคนที่จะเข้าถึงประโยชน์สูงสุดของตัวเองได้เนี่ยใจกับกายเนี่ยมันต้องตรงกันไม่ขัดแย้งกันนะคะใจมันต้องเป็นกุศลด้วยแล้วการกระทำก็ต้องเป็นกุศลด้วยมันจะไปด้วยกันอย่างเช่นเขาบอกว่าเราอยากที่จะทำสมาธิใจเนี่ยอยากทำสมาธิแต่กายเนี่ยดันไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ไม่ยอมหยุดเลยไอ้กายกับใจมันขัดกันเนี่ยมันก็จะไม่สำเร็จหรือเราอยากจะรวยใจเราเนี่ยอยากรวยใจนะคะอยากรวยแต่พฤติกรรมทางกายเนี่ยไปเที่ยวไปใช้เงินใช้อะไรสารพัดเลยใจกับกายมันไม่ไปทางเดียวกันมันก็จะไม่ประสบความสำเร็จคนที่จะประสบความสำเร็จได้ก็คือกายกับใจเนี่ยมันต้องไปทางเดียวกันอย่างที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยค่ะเราจะมาฝึกให้กายกับใจของเราเนี่ยมันไปด้วยกันให้เรามีสติในการดำเนินชีวิตทีนี้เนี่ยเมื่อเรารู้แล้วว่าทุกสิ่งบนโลกใบนี้เราเองเนี่ยสมมุติว่าเราได้เป็นพระอรหันต์เนี่ยเรายังปรุงแต่งอยู่เลยถ้าเรายังไม่ตายเพราะฉะนั้นเราจะไปบอกคนนู้นอย่าไปปรุงแต่งคนนี้อย่าไปปรุงแต่งเนี่ยพูดได้ไหมคะสังขารเนี่ยมันมีการปรุงแต่งอยู่แล้วแต่สิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์อ่ะไม่ใช่เพราะการปรุงแต่งนะการปรุงแต่งเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของการเกิดมาของสรรพสิ่งทั้งหลายการปรุงแต่งเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติแต่สิ่งที่มันผิดปกติก็คือไอ้เจ้าตัวกิเลสตัณหาที่มันเกิดขึ้นตอนที่เราตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสเกิดตัณหาขึ้นมาในขณะที่เห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งในขณะที่ได้ยินสิ่งใดสิ่งหนึ่งตัณหาก็คือความต้องการกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาคือปฏิเสธ
วิภวตัณหาก็คือเจอคนที่เรารู้สึกไม่ชอบอ่ะมันเกิดปฏิเสธไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากยุ่งคือวิภวตัณหาเมื่อตัณหามันเกิดแล้วเนี่ยแล้วเราเนี่ยไม่สามารถที่จะทันตัณหาที่เกิดขึ้นที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจได้เมื่อเราไม่ทันมาแล้วเนี่ยเราก็จึงยึดสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นจนเราลืมมันไปว่ามันเกิดดับคนที่มีความทุกข์เพราะอะไรคนที่มีความทุกข์ก็ว่าเราไปยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งที่เป็นอนัตตานั่นเองนี่คือคำว่าสังขารปรุงแต่งคือมันการที่สังขารเนี่ยมันถูกปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นกายกับใจเนี่ยมันทำงานร่วมกันเนี่ยปรุงแต่งตลอดเวลาเลยแต่พอเราไปพอใจอะไรสักอย่างนึงเนี่ยอย่างเช่นเราเกิดความสุขกับเรื่องอะไรสักเรื่องนึงเราเอาง่ายๆพอเราได้ยินคำชมใครมาชมเราสักคนนึงเนี่ยเรารู้สึกปลื้มใจเรารู้สึกมีความสุขกับคำชมนั้นจริงๆเลยแต่พอมีคนมาคัดค้านมีคนมาบอกว่าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราไม่ได้ดีจริงๆอย่างนั้นเรารู้สึกยังไงคะเราจะรู้สึกเสียใจละกับคำพูดนั้นอารมณ์ของเราเนี่ยมันก็เกิดดับอยู่ตลอดเวลาแต่เราพยายามที่จะรักษาอารมณ์ที่มันดีเอาไว้รักษาไว้ได้ไหมไม่ได้ไอการที่เราพยายามจะรักษาอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นไปแล้วให้มันอยู่นั่นแหละค่ะเขาเรียกว่าอุปทานที่มาพูดตรงนี้คืออริยสัจสี่เลยนะคะทุกข์คืออุปทานที่เราเข้าไปยึดนี่แหละในขันห้าเนี่ยเรายึดสุขก็ทุกข์เพราะสุขเรายึดโกรธก็ทุกข์เพราะความโกรธเรายึดความรักก็ทุกข์เพราะความรักเรายึดร่างกายของเราเราก็ทุกข์เพราะร่างกายของเราเรายึดตัวไหนก็ทุกข์ตัวนั้นนะคะแล้วความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันไม่มีทางที่จะเกิดเองได้มันต้องเกิดจากตัณหาซะก่อนแล้วก่อนที่ตัณหามันจะเกิดเนี่ยมันก็คือการขาดสตินั่นเองดังนั้นเนี่ยที่เรามาปฏิบัติทำกันเนี่ยก็คือเราปฏิบัติให้เรามีอะไรคะมีสติทำสติเนี่ยให้มันเกิดขึ้นเพราะว่าเราเนี่ยไม่ยอมรับความเกิดดับของอนัตตาทุกครั้งที่เรามีความทุกข์นั่นแหละค่ะเราไม่ยอมรับความเกิดดับของความเป็นอนัตตาเราจะพยายามให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการนะคะพยายามบังคับบางคนเนี่ยพยายามที่จะบังคับสภาวะต่างๆถ้าเกิดคนบางคนเนี่ยการปฏิบัติธรรมเนี่ยบังคับสภาวะเนี่ยรู้เลยว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยเหมือนกับกรอบอะต้อนนะคะต้อนทุกอย่างให้เข้ามุมเจ้าของอะแล้วถ้าเกิดเราไปอยู่กับคนนิสัยแบบนี้นะเราจะอึดอัดมากพี่ปาร์ตี้เคยเป็นไหมคะเคยเป็นคนต้อนหรือเคยถูกต้อนถ้าเกิดเราเป็นคนถูกต้อนเราจะอึดอัดค่ะคนพวกนี้ก็จะมีจุดหมายของเขาแล้วเขาจะไม่ปล่อยไปอึดตามธรรมชาติเขาจะต้องพยายามวางแผนสารพัดอ่ะให้เราเข้าไปในทางที่เขาต้องการเพื่อผลประโยชน์ของเขาอันนี้คือกิเลสทั้งนั้นเลยนะแต่คนพวกนี้เขาไม่รู้ตัวเขากำลังทำอะไรอยู่เขาคิดว่าเขากำลังทุกคนมีสิทธิ์ทำอะไรก็ได้ไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นบอกแบบนั้นเอาศีลห้ามาจับเลยไม่รู้ว่าตรงที่ทำอยู่เนี่ยคือเบียดเบียนละการต้อนให้คนอื่นเนี่ยเข้าไปในเส้นทางชีวิตของตัวเองเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งในการดำเนินชีวิตของตัวเองเนี่ยมันคือการเบียดเบียนเคยต้อนใครไหมแม่น้องวีฮะเคยต้อนไหมเมื่อก่อนเป็นนะจันทบุรีก็เป็นต้อนอย่างเงี้ยค่ะคือพอเราวางแผนอะไรปุ๊บเนี่ยเรารู้แล้วว่ามันต้องมาแบบเนี้ยถ้าคนนี้ทำแบบนี้คนนี้ทำแบบนี้คนนี้ทำแล้วเราจะได้อะไรพยายามจะทำให้มันได้อย่างนั้นแต่พอตอนหลังพอมาปฏิบัติทำแล้วเนี่ยมันเห็นกิเลสตัวเองทำไมเราต้องไปทำขนาดนั้นจิตมันไม่เป็นกุศลค่ะไม่ต้องไปห่วงคนอื่นว่าเขาจะโกรธเราหรือเปล่าค่ะอันนั้นเป็นเรื่องปลายเหตุละแต่เรื่องต้นเหตุคือจิตของเรามันไม่เป็นกุศลเพียงพอที่จะทำให้ใจของเราเนี่ยมันสบายเพราะเรามาวัดเพื่ออะไรคะเพื่อที่จะมาฝึกฝนเพื่อที่จะมาปฏิบัติธรรมบางทีเราก็ลืม
แล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยการฝึกฝนการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่มีใครหรอกค่ะที่จะไม่เจออุปสรรคอุปสรรคมันมีเยอะตั้งแต่มารทั้งหมดมี5อย่างคืออะไรบ้างอ่ะคือกิเลสมารแค่กิเลสมารก็ตายคาที่แล้วค่ะไม่ต้องไปไหนไกลไม่ต้องไปถึงมัจจุมารไม่ต้องไปถึงเทพบุตรเทพบุตรมารขันธมารอะไรต่างๆไม่ต้องไปถึงนั่นแล้วค่ะเอาแค่กิเลสมารนี่แหละพาเราหลงทิศหลงทางกันไปหมดอะค่ะพอตาเรากระทบรูปใช่ไหมคะหูเรากระทบเสียงในเวลาเดียวกันเนี่ยเราเองเนี่ยเรามีจุดหมายไอ้จุดหมายของเราเนี่ยแหละค่ะบางครั้งเนี่ยถ้ามันไม่เป็นกุศลพอเนี่ยหรือเรามีความอยากมากเกินไปเนี่ยเราก็จะบังคับคนอื่นให้เป็นแบบที่เราต้องการเราจะบังคับคนอื่นโดยที่เราไม่รู้ตัวพยายามจะคอนโทรลเขาอะให้เราเป็นฐานพีระมิดของเขาเขาไม่รู้ว่าคนอื่นเขาก็มีเส้นทางชีวิตของตัวเองวันหนึ่งถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วเรามีความเข้าใจในชีวิตของคนอื่นเราจะรู้ว่าทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้มีเส้นทางชีวิตของตัวเองเราจะเดินไปกับใครหรือใครจะเดินไปกับเราเนี่ยเขาต้องการเหมือนกับเราจริงๆอย่าไปเอาคนอื่นมาเป็นฐานชีวิตของตัวเองเพราะเขาก็ต้องมีเส้นทางของเขาแล้วคนพวกนี้ก็แปลกอย่างหนึ่งพอใครไม่ทำตามที่ตัวเองต้องการโกรธค่ะจะโกรธเพราะว่าตัวเองรู้สึกว่าตัวเองสูญเสียนะคะสูญเสียผลประโยชน์ถ้าคนนี้ยอมสักนิดนึงถ้าคนนี้ยอมสักนิดนึงตัวเองก็จะได้แล้วเขาจะไม่เห็นกิเลสตัวเองเป็นแบบนั้นทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยคือกิเลสที่เกิดขึ้นกับชีวิตจริงๆแล้วเราน่ะไม่เห็นหน้าตาของมันนะคะเราไม่รู้ว่าไอ้กิเลสเนี่ยมันเกิดขึ้นกับเราแล้วจิตของเราเนี่ยมันมีตัวเจตสิกเนี่ยที่มันปรุงแต่งจิตของเราเนี่ยมีทั้งหมดอยู่3ขันธ์คือเวทนาและเจ้าตัวเวทนาเองเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้ว่ามันจะเกิดขึ้นมาแล้วเราจะบังคับมันได้ด้วยนะคะอย่างเช่นสัตว์นรกสัตว์นรกบังคับได้ไหมอะว่าเวทนาที่เกิดขึ้นต้องเป็นความสุขบังคับไม่ได้นะแม่น้องบีเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยแล้วเรามีเวทนาอะไรเกิดขึ้นมากับเราเนี่ยเราไม่ต้องดิ้นค่ะไม่ต้องดิ้นเพราะว่ามันคือวิบากบางทีเราเจอแล้วเราทุกข์ใช่ไหมคะการที่เราจะอยู่เหนือเวทนาได้เนี่ยก็คือการมีสติก็คือไม่ร่วมปรุงแต่งนั่นแหละพอมีสติปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ร่วมค่ะมันก็จะไม่ปรุงแต่งต่อแต่ถ้าเกิดว่ามีใครทำให้เราเป็นทุกข์เนี่ยเราก็จะโกรธเราก็จะอาฆาตเราก็จะแค้นเราก็จะอะไรสารพัดเนี่ยก็สร้างกรรมใหม่อีกเป็นแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวเวทนาเนี่ยนะคะเวทนาเนี่ยมันก็คือปรุงแต่งจิตของเราแต่สัตว์นรกเนี่ยเวทนาที่เขาได้รับเนี่ยคือทุกขเวทนาเราจะไปเปลี่ยนทุกเวทนาสัตว์นรกได้ไหมพี่แต๋วเพราะฉะนั้นทุกวันเนี้ยเรากำลังทุกข์เรื่องอะไรอยู่กันบ้างคะเราเปลี่ยนได้ไหมบางคนบอกขาเจ็บเดี๋ยวขาหายแล้วค่อยมาปฏิบัติธรรมใหม่มันเปลี่ยนได้ไหมของใครของมันนะคะเวทนาเนี่ยสุขกับทุกข์อันเนี้ยของใครของมันนะมันเปลี่ยนไม่ได้แต่ว่าวิปัสสนากรรมฐานจะสอนให้เรามีสติต้องฝึกสติเอาเวทนานั่นแหละเป็นที่ตั้งของการฝึกสติค่ะเอาสติเนี่ยดูทุกเวทนาเกิดขึ้นมาเจ็บก็รู้ว่าเจ็บเจ็บก็รู้ว่าถ้ามันเจ็บจะมันอึดอัดก็ดูที่จิตเราอึดอัดขึ้นมาเนี่ยเพราะเราอย่าลืมนะคะว่าเรามาทำอะไรคะฝึกจิตภาวนาก็คือฝึกจิตนั่นเองเรากำลังมาฝึกจิตนะคะแต่ทำไปทำมาพอปฏิบัติไปปฏิบัติมาโอ้ยไม่เอาแล้วไม่ปฏิบัติแล้วทรมานอึดอัดไม่อยากอยู่แต่ที่เราฝึกจิตดีเนี่ยพอเราแก่ตัวไปแล้วเนี่ยเราสามารถอยู่กับเวทนาต่างๆได้ดีกว่าคนที่ไม่ได้ฝึกถ้าคนไม่ได้ฝึกมาเนี่ยโอ้โหเกิดทุกข์อะไรขึ้นมานี่เป็นไปตามอารมณ์ไหมนะคะเห็นที่โรงพยาบาลน่ะร้องกันอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยร้องกันร้องกัน
เพราะอะไรเพราะเขาเจ็บแล้วเขาทนไม่ได้อะคะเขาก็ไม่เคยฝึกจิตมาด้วยว่าจิตมันต้องอดทนนะต้องอะไรนะไม่เคยฝึกอะไรมาเลยแล้วคนพวกนี้เนี่ยพอเราบอกเขาปุ๊บเนี่ยหรือเราเจอเขาที่เขาขาดความอดทนเนี่ยเราบอกเขาอดทนสิอดทนนะเธอไม่เป็นฉันเธอไม่รู้หรอกเราจะได้ยินคำนี้เสมอๆในการที่เราไปเจอคนที่เขามีความทุกข์เราก็ไม่เคยฝึกอะค่ะเธอไม่เป็นฉันเธอไม่รู้หรอกว่าฉันเป็นยังไงเธอไม่โดนปัญหาอย่างฉันเธอไม่รู้หรอกว่าฉันเป็นอะไรคือเรากำลังดูถูกปัญหาของทุกๆคนว่าของเราเนี่ยหนักที่สุดแต่ความจริงแล้วเนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็มีทุกข์เป็นของตัวเองไม่มีใครไม่เคยมีความทุกข์มันต้องมีความทุกข์เป็นของตัวเองเพราะมันเป็นของคู่โลกเราเกิดมาเนี่ยในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เนี่ยค่ะมนุษย์ไม่ใช่ภพภูมิที่ดีที่สุดอย่างเช่นพรหมเนี่ยเป็นภพภูมิที่สวยสุขก็ปรุงแต่งเหมือนกันแต่เป็นสมาธิปรุงแต่งจิตค่ะทำให้จิตนิ่งแล้วก็ไม่มีนิวรณ์พอจิตไม่มีนิวรณ์เนี่ยอย่าลืมนะคะไม่มีกามฉันทะไม่ต้องอยากกินนู่นไม่ต้องอยากกินนี่ไม่ได้อยากฟังนู่นไม่ได้อยากฟังนี่อะไรเลยเนี่ยความทุกข์พวกนี้มันไม่มีแล้วไม่มีวิจิกิจฉาไม่มานั่งเอาทำไมแม่น้องบีก็จะเปิดทำไปถึงเป็นอย่างนี้แล้วคนนู้นทำไมถึงเป็นอย่างนั้นยิ่งมีความรู้มากยิ่งจับผิดคนอื่นเยอะเป็นอย่างนั้นมันก็จะหาความสุขไม่ได้ไปผูกไว้กับความถูกคนที่ไปถูกกับความไปผูกไว้กับความถูกจนตัวเองเป็นทุกข์เนี่ยถามว่าเป็นนักปฏิบัติหรือเปล่าความถูกเนี่ยเขามีเอาไว้ดูตัวเองว่าเราเนี่ยทำถูกหรือทำผิดแต่เราเนี่ยในฐานะที่เราถึงเราบอกว่าเราเป็นกระแดนในมิตรเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบอกคนอื่นเขาผิดเหมือนกับเราเองเนี่ยถามว่าตัวเราเองเนี่ยพี่แต๋วถ้าสมมติว่ามีใครสักคนหนึ่งเนี่ยที่มากับเราเนี่ยพี่พัดสมมติพี่พัดมาด้วยกันเนี่ยพี่พัดมาสอนกรรมฐานพี่แต๋วอ่ะพี่แต๋วจะฟังไหมเอาจริงๆฟังไหมฟังหรือเปล่าในใจนะแต๋วเธอทำนี้ไม่ได้นะเธอต้องทำอย่างนี้อย่างนี้นะอย่างนี้ไม่ถูกเราก็จะไม่มีความเชื่อถืออ่ะเพราะเป็นโยคีด้วยกันจริงไหมคะเราก็จะพร้อมที่จะฟังเฉพาะคนที่เป็นอาจารย์หรือคนที่สอนเราเพียงมั่นใจขึ้นอย่างแม่น้องบีเนี่ยสมมุติว่าพี่ชวีมาสอนเนี่ยเอ้ยอย่างนี้มันไม่ถูกเขาต้องปิดวาจาเราต้องไม่ต้องปิดหรอกเราพูดนิดๆหน่อยๆก็ได้พี่ชวีบอกอย่างเงี้ยแม่น้องบีเชื่อไหมนี่ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมะเองเนี่ยหรือทุกอย่างอ่ะมันจะต้องมีตัวศรัทธาตัวศรัทธาเนี่ยมันถึงจะเปิดความเข้าใจก็ต้องเริ่มต้นด้วยกุศลต้องเริ่มต้นด้วยกุศลทั้งหมดเลยมันไม่มีหรอกค่ะที่เราจะปฏิบัติธรรมแล้วเริ่มต้นด้วยอกุศลต้องเริ่มต้นด้วยกุศลเริ่มต้นด้วยศรัทธาการบรรยายธรรมะเองเนี่ยอย่างรายการธรรมวลีเนี่ยได้อยู่สองอย่างได้มิตรได้ลูกศิษย์ที่ดีได้ศัตรูก็ได้ได้ศัตรูเนี่ยพอกันได้มิตรพอพูดไปพูดโดนบางทีโดนหลายคนมากเลยนะบางทีเราไม่ได้นึกถึงคนนั้นเลยเอาตัวเองไปใส่ได้ยังไงบางทีไปโดนเขาไม่รู้ตัวแหละไม่ได้คิดถึงเขาเลยนะบางทีแต่กิเลสมันโดนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกิเลสมันมีอยู่ไม่กี่ตัวค่ะเราพูดยังไงมันก็โดนแต่ทีนี้เนี่ยแทนที่เราเนี่ยจะเอาสิ่งที่มันโดนแล้วมันถูกต้องอะว่ามันถูกหรือไม่ถูกถ้ามันถูกเนี่ยไม่ใช่โกรธถ้ามันถูกเนี่ยแสดงว่าเฮ้ยเขารู้เรื่องของเราได้ยังไงมันต้องอัศจรรย์ใจแทนนะจริงไหมแม่น้องบีไม่ได้รู้จักกันมาก่อนไม่เคยเจอกันมาก่อนอยู่ดีพูดเรื่องตัวเองถูกหมดเลย มันน่าจะตื่นเต้นมากกว่าโกรธแล้ว ทำไมมาโกรธยังงงเอ๊ะโกรธเรื่องอะไรเมื่อคนเขารู้แล้วเนี่ยก็แสดงว่าเขาก็ต้องรู้มากกว่านั้นอะนะคะทีนี้เนี่ยเมื่อเรารู้แล้วว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเราต้องทำยังไงที่เราคุยกันไปว่าสติเนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจอนัตตาความเข้าใจอนัตตาเนี่ยแหละค่ะท
ที่จะทำให้เราเนี่ยปล่อยวางได้ตราบใดที่เราปฏิบัติธรรมแต่เราไม่เน้นที่จะเจริญสติเนี่ยอนัตตาเนี่ยแหละค่ะมันทำให้เราเข้าใจถึงสิ่งที่มันปรุงแต่งหรือไม่ปรุงแต่งสิ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นอนัตตามันปรุงแต่งแล้วมันก็ดับปรุงแต่งแล้วมันก็ดับปรุงแต่งแล้วมันก็ดับความสุขกับความทุกข์ไม่ว่าชีวิตเราเองเนี่ยเชื่อไหมคะวันที่ขากรรไกรมันเป็นเดือนนะคะขางเป็นเดือนเอ้ยเป็นโรคอะไรอนาคตอ้าปากไม่ได้ทำไงพูดไม่ได้ทำไงเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งเหลือเวลาในการพูดน้อยลงเท่าไหร่เนี่ยยิ่งพยายามพูดมากเท่านั้นมันรู้สึกว่าเวลามันไม่รู้อนาคตจะเป็นยังไงเราตอนนี้เราพูดพอได้เราก็พยายามพูดให้เยอะที่สุดเขาให้หยุดพูดนั่งอย่างอ่านเขาบอกให้ใช้ฝาให้กามน้อยที่สุดใช้ทั้งวันเลยเขาบอกให้ใช้กามน้อยๆเคี้ยวของอ่อนๆเลยใช้เยอะกว่าเดิมอีกแต่มันก็หายเฉยเลยก็งงเหมือนกันว่ามันหายได้ยังไงนะคะก็พยายามที่จะพอมันยิ่งเป็นอะไรขึ้นมานี่เวลามันเหลือน้อยลงเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้เราไม่ประมาทเพราะฉะนั้นเนี่ยที่โยคีทุกท่านเนี่ยเดินทางมาปฏิบัติธรรมกันเนี่ยถ้าเรารักตัวเองจริงๆเนี่ยเราจะไม่ห่วงหรอกค่ะว่าคนนั้นจะยังไงคนนี้จะยังไงเราต้องเอาตัวเองแล้วค่ะคิดเสมือนว่าพรุ่งนี้เราจะตายคิดแบบเนี้ยมันจะหมดกังวลเลยค่ะสมมติว่าเราห่วงบ้านเราห่วงรถเราห่วงที่อยู่อาศัยเราห่วงลูกห่วงหลานเนี่ยถ้าเราคิดว่าพรุ่งนี้เราจะตายเนี่ยเราจะห่วงไหมต้องคิดเสมือนว่าพรุ่งนี้เราจะตายแล้ววันนี้เราจะทำอะไรทำให้ดีที่สุดต้องคิดแบบนั้นมันจะมีพลังนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทั้งหมดเลยมันประกอบมาเป็นตัวเราสิ่งที่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยมาเป็นตัวเราแล้วเราจะเที่ยงได้ยังไงความจริงมันเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ต้องตายจริงๆด้วยนะเรานั่งพูดกันขำๆเนี่ยจริงๆอ่ะตายขึ้นมาจริงของจริงตายจริงๆนะตายแล้วไม่เจอใครเลยนะจบเลยนะคะไม่ใช่ของเล่นนะการสร้างกรรมแต่ละวันก็น่ากลัวเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าเมื่อเราตายไปเนี่ยเราต้องรับกรรมวิบากกรรมที่มันไม่ดีเนี่ยเราก็จะหยุดทำวิบากกรรมที่มันไม่ดีทำความดีให้เกิดขึ้นกรรมดีเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อจิตดีจิตดีเท่านั้นค่ะจิตเป็นกุศลเท่านั้นกรรมดีถึงจะเกิดขึ้นถึงภาพมันออกมาจะเป็นความดีขนาดไหนแต่หัวใจของเราไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นบุญเพราะบุญมันจะบันทึกไว้เป็นกุศลนะฮะเป็นเมตตาเป็นกรุณาเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กระทำต่อผู้อื่นเป็นวิบากถ้าจิตมันไม่ดีเนี่ยมันก็จะไม่ได้เป็นตัวบุญโดยตรงสมมติเราทำอะไรปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้ทำจากจิตที่มันเป็นกุศลน่ะมันก็จะไม่ได้นะคะอันนี้ก็เวลาหมดแล้วนะคะบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ